กราบสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับเอ็กโซดเหมือนเดิมนะและคือมันมีตู้ใหม่มานะมันเป็นตู้เจ้าแอนนี่นะผมนี่นะเดี๋ยวเราลองไปดูรีวิวแบบแต่คือเขาบอกว่ามันเอามาแก้ทางเซออนเอาแล้วแก้ทางเซออนแล้วมึงสตาเชียไอ้สัตว์มึงตีตายว่าถามจริงไอ้เหี้ยอันติสกิลสุดท้ายตีสตาเชียตายไปสัตว์สตาเชียแม่งเลือดเยอะกว่าเซออนเป็นเท่าไหร่ไอ้เหี้ยก็ที่เขาบอกว่ามาแก้ทางได้นะครับผมเพราะว่าไอ้แฟร์คอสของแอนนี่เนี่ยมันบอกว่าเนี่ยมันจะบวกมานา3หน่วยเห็นป่ะให้กับพันธมิตรที่มีความเร็วในการแบบโจมตีสูงที่สุดก็คือแบบคนแรกอ่ะเอาง่ายคนแรกที่จะได้ตีถ้าเป็นทีมผมก็จินได้ตีตัวแรกอะไรเงี้ยจินก็จะได้มานา3หน่วยใช่ป่ะแล้วจินน่ะไอ้สกิลสุดท้ายมันน่ะมันก็ใช้มานา3หน่วยนะครับผมก็จะสามารถให้ทำให้มันใช้สกิลสุดท้ายได้เลยเว้ยแต่คือถามหน่อยเหอะมึงแบบอาจจะเป็นเซออนอาจจะตายนะถ้าของเท่ากันนะครับผมของเท่ากันเลยนะของแบบเท่ากันเป๊ะๆ เลยนะแบบของเท่ากันเวลเท่ากันอาจจะแบบเวลอาจจะเยอะกว่านิดหน่อยได้นะแต่แบบไม่ได้เยอะกว่ามากนะอาจจะตีตายนะผมแต่ประเด็นก็ถ้าสมมุติแบบไปเจอสเตเชียแบบอัปเกรดไปนะผมเป็นไง HP บวกต้องเท่าไหร่ใช่ป่ะเพราะว่าคอสมันน่ะไอตัวมันเป็นตัวสายเลือดอยู่แล้วไงเข้าใจป่ะไอ้เหี้ยไปเจอแม่งแบบเค้าเรียกว่าอะไรอัปเกรดคอสฟิวคอสเข้าไปอย่างเงี้ยไอสัตว์มันจะไปตีทีเดียวตายได้ไงถูกป่ะต่อให้คุณตีนะผมมองว่าไม่มีตัวไหนอะตีสเตเชียทีเดียวตายหรอกบอกตรงไอ้เหี้ยส่วนสกิลที่2นะครับผมของไอ้ตัวแอนนี่นะมันก็มีดีบัฟเนาะเป็นแบบว่าใบ5เทิร์นสำหรับสกิลที่2นะผมตีทำให้เป้าหมายติดดีบัฟใบนะเขาบอกว่าเรทมันดีอะ เขาบอกเรทดีกดไม่เกิน3ทีได้มา2ตัวเงี้ยไอ้เหี้ยมันก็แบบเย้ายวนใจเราเข้าใจปะผมก็เลยจะมากดสัก3ทีนะผมถ้าไม่ก็เป็นการตัดสินใจของแบบทุกคนนะแล้วก็การตัดสินใจของคนในช่องนะครับผมที่เข้ามาดูนะว่าแบบว่าไอแอนหานี่เนี่ยไอแอนนี่นะครับมันจะเรทมันจะดีอย่างที่ว่าหรือเปล่าก็จะกด2ทีพอ2ทีพอนะผมจะกด2ทีพอนะดูมันจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวทำสูตรเราก่อนสูตรเราไปไหนก็รุ่งเว้ยสูตรเรามันสุดยอดมหาสูตรนะครับผมสุดยอดมหาสูตรสูตรหนูสูตรหนูสูตรหนู2ตัวนี่หนู2ตัวเย็นหน้าเลยนะเจอสูตรหนูกูเข้าไปอ่ะแม่งกูบอกเลยไม่ว่ากาชาไหนๆก็ต้องสยบแทบเท้านี่วู้เหี้ยจะได้ไหมเนี่ยสูตรหนูประสานเท่ากับสูตรดิดนิ้วเกิดพลังฟิวชั่นเกิดพลังฟิวชั่นอันทรงพลังเย็ดเฮ้ยเดี๋ยวผมจะไปสุ่มชุดให้ดูนะมาเลยมาดิโอ้โหเรทดีจริงแหมผมบอกแล้วเรทมันดีจริงนะครับแหมเห็นคนในกลุ่มก็บอกเรทดีเรทดีเลยยังไงอะเรทโคตรดีไอ้เหี้ยดูเลดดูเลดนี่โอ้ยเลดดีจริงๆเฮ้ยได้6ได้4ดาวเยอะจังอ่ะ2ตัวนี่ผมก็ถือว่าเยอะแล้วนะนี่3ตัวเลยนะแม่เลดมันดีจริงๆเว้ยสไปก้านะครับผมโอ้เลดมันโคตรดีเลยเหี้ยนี่เราจะกดต่อเลยฮะผมรู้สึกว่าแม่งไม่อยากกดเลยว่ะแต่ก็กดไปฮะเฮ้ยจะไม่มาเหรอทำจริงไหนว่าดีไงวะเลดไหนว่าดีไงวะนี่กูกดครั้งเดียวไม่ได้วะเฮ้ยเขากดกันได้สองสามตัวโถไรวะเขากดกันได้สองสามตัวเจมเฮ้ยกลัวไม่ใช่ละก็ใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับผมก็เป็นการตัดสินใจนะตัวเฮียนี่ไม่ค่อยได้ดีอะไรขนาดนั้นหรอกจริงกูบอกเลยมีดีบัฟมีใบเพิ่มเข้ามานะหลังจากใส่ชุดนะปกติธาตุไฟเราโหดๆตัวอื่นเยอะแยะนะอันนี้คือแบบจะเอามาแบบใส่ทีมไว้แบบสวยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่คือแม่งแบบมีไม่ต้องมีก็ได้นะจริงบอกเลยบอกตรงก็ดูเอาแล้วกันก็เป็นการตัดสินใจนะครับผมทุกคนก็มันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะดูผมว่าแม่งเป็นตู้ผ่านเกลือจริงกูบอกเลยก็ประมาณนี้นะไม่ต้องไปกดนะครับผมสำหรับใครที่แบบไม่ได้อยากได้จริงๆอ่ะไม่ต้องไปกดนะตัวนี้มันแบ
มันไม่ได้ดีอย่างที่คิดนะครับผมตัวมันไม่ได้แบบดีขนาดนั้นนะฮีโร่นะไปรอกดอันนี้ดีกว่าเนาะอีก2วันนะครับผมก็คือเดี๋ยวผมจะเวล50ละพอผมเวล50จะได้อีก 2,000 เนาะได้ 2,000 เพชรรอไปรอกดตู้อื่นตู้ชุดแฟร์มังกรดีกว่านะครับผมจะสุ่มอ่ะมันไม่ได้โหดขนาดนั้นจริงปั่นไอ้พวกแบบเข้ากดไปแล้วปั่นอ่ะตัดต่อเปล่าไม่รู้อีเหี้ยนี่ครับมากดทีเท่าไหร่วะเนี่ยกูลืมละกดทีละ3แล้วกันนะกดไปตามการคาดหมายตามการคาดหมายผมว่ากดบ่อยๆมันมีโอกาสได้เยอะกว่าแต่คงไม่มานั่งกดทีละหนึ่งหรอกเข้าใจปะไอสัตว์ของจริงว่ะเฮ้ยหรือมันจะไม่มาวะเฮ้ยเรายังไม่ได้เปิดเรายังไม่ได้เปิดดูเลยนี่มันได้อะไรบ้างอ่ะเปิดดูก่อนอยากได้อะไรเลือกอยากได้อะไรเลือกเลยนะครับอยากได้อะไรเลือกเลยต้องออกแล้วเพื่อนเปิดดูไปแล้วอ่ะเปิดดูไปแล้วไอ้เหี้ยกูเปิดดูไปแล้วว่ามันต้องมาดีแสงมันจ้ามันแทงเข้ามาในดวงตาไอ้เหี้ยเหลือกี่ครั้งเนี่ยเดี๋ยวกูเปิดแม่งหมดเลยสัตว์5ครั้งทีละ5ครั้ง3ครั้งมันไม่ใช่ดวงแล้วล่ะก็ลองสัก2 3 4 5ไล่ไปนะครับผมขูดมันเกือบได้ป่ะเมื่อกี้เนี่ยเหลือกี่ครั้งวะ10โอเคได้อีก2ครั้งมาก็ไม่ใช่ละก็ไม่ใช่ละดวงนี้ไม่ใช่ละจริงโอ้โหโหย30ดอกไม่ได้เลยว่ะไม่ได้ทักดอกเลยว่ะเรื่องนี้ตู้นี้กูจะได้ป่ะเนี่ยไอ้สัตว์ตู้นี้เรา3ครั้งนะครับผมตู้ชุดนะผมขาดแค่มันก็ขาดหลายชิ้นอยู่อ่ะออกมาหน่อยไอ้สัตว์ขาดถุงมือทองไอ้สัตว์มันจะมาไม่มาก็สำหรับไอ้ตู้หานั่นที่มาใหม่นะไม่ต้องไปกดหรอกจริงใบหาเทินโหเอาจินลงไปตีใบเหมือนกันหาเทินเฮ้ยแต่วันนี้มันไม่มาจริงว่ะเพื่อนจะเครียดนะหรือเราจะเก็บไปกดครั้งหน้าดีวะไอ้เหี้ยมันไม่มาไอ้สัตว์เฮ้ยไม่มาโอ้โหมันเหมือนมันเกือบมาแต่มันไม่มาว่ะไอ้เหี้ยเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวของม่วงมารัวๆเลยเนี่ยของม่วงมารัวๆเลยเนี่ยแต่คือเราแบบยังไงเราต้องกดทีละ3ครั้งคือถ้าเห็นว่าของม่วงมาแบบแล้วเราไปยัดเลยแม่งผมว่าแม่งไม่ได้หรอกจริงเฮ้ยของม่วงแม่งมารัวๆเลยว่ะเฮ้ยแต่กูจะเอาของทองกูจะเอาของทองเหี้ยแม่งไม่มาจริงมีใครให้สุดกว่ากูไหมกูถามจริงแต่เรากดแล้วเนี่ย80ครั้งอะเราก็จะการันตีชิ้นนึงนะเว้ยทุกคนเห็นปะ60ละนี่ก็จะ70และไอ้เหี้ยยังไม่มาเลยเดี๋ยวพอ80ก็จะการันตีอีกรอบนึงนะแต่ผมว่าใน80ทีผมว่าทุกคนก็ต้องกดได้บ้างแหละวะไอ้ของทองอะไอ้เหี้ยทำไมตอนนั้นกูกดได้รองเท้า2อันเลยวะกูฟุกเหรอวะกูฟุกเหรอฮะฟุกเหรอไอ้สัตว์ห่วยจบนะครับผมแสงมันจ้าว่ะก็ประมาณนี้แหละมาประมาณนี้นะผมสำหรับใครที่แบบอยากจะไปกดอะไรเงี้ยผมก็มากดให้ดู2ทีแล้วอ่ะทุกคนก็ลองชั่งใจเอาแล้วกันนะว่าแบบว่าควรจะกดดีหรือเปล่านะครับผมแต่ถ้าแต่คือมันก็ไปใช้ได้กับหลายอย่างเอาไปใช้ได้กับหลายดันนะผมไม่ว่าจะเป็นดันเขาวงกดที่แบบแบบต้องรีบ
เค้นดาเมจต้องอะไรเงี้ยเออแบบเพราะว่าอันติมันมาแต่คือเขาวงกตเราก็เก็บสกิลไว้ตั้งแต่ตอนแบบเทิร์น1เทิร์น2แล้วไงเข้าใจป่ะเออพอไปถึงเทิร์น3เราก็มีมานาแล้วอันนี้ก็คือเหมือนแบบเขาเอาไว้แก้แบบไปคอมโบกับตัวอื่นที่แบบมันบวกมานาด้วยกันอะไรเงี้ยมาถึงก็มีมานาหลายๆช่องแล้วก็แบบไปฆ่าพวกไอตัวเซออนพวกอะไรเงี้ยแต่คือประเด็นก็คือฟันตายเปล่าเออฟันตายหรือเปล่านะครับคือของมึงก็ต้องแบบเยอะกว่าเขานิดนึงอ่ะเออยังไงพลังมึงก็ต้องแบบเยอะกว่าเขาใช่ป่ะไม่ใช่แบบว่าตีไปแล้วแบบสกิลวันตีไปแล้วแบบไม่ตายเท่ากับคุณกดตัวนี้ไปมันก็ค่าก็เท่าเดิมใช่ป่ะคุณก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีนะผมก็แบบถ้าคุณที่แบบถ้าคุณคิดว่าแบบว่าสกิลอันติคุณแม่งแบบสามารถแบบเขาเรียกว่าอะไรฆ่าสเตเชียได้ในทีเดียวฆ่าเซออนได้ในทีเดียวฆ่าแบบสามารถฆ่าแฟร์คอสมังกรตัวอื่นได้ในทีเดียวนะผมสำหรับแบบการบวกมานามาแล้ว3หน่วยเงี้ยก็ใช้ไปนะก็ถือว่าก็เป็นเหมือนตัวแก้ทางเซออนนะผมคือดูจากเรทที่ผมไปกดมานะผมว่ามันก็มีความสุ่มเสี่ยงอยู่นะเออไอ้เหี้ยคือแบบใครอยู่แก๊งเกลือกูไม่อยากจะแนะนำให้กดเลยบอกตรงเออเพราะว่าอีก2วันมันจะมีแฟร์คอสมังกรมาใหม่นะครับผมก็ไปรอกดแฟร์คอสมังกรเท่ๆดีกว่าเนาะตัวนี้มันไปกดตู้ล่างก็ได้มันสุ่มคนหลายคนสุ่มตู้ล่างได้นะครับผมตัวเนี้ยแต่ถ้าใครแบบรีบใช้อยากจะใช้เห็นว่าแบบโอ้ยแม่งมีคนมาบอกว่าเนี่ยเออต้องมีตัวนี้แล้วแก้ทางถ้าสมมุติว่าคุณตีเทออนทีเดียวไม่ตายมันคุณได้มามันก็ไม่ได้จะมาแก้ทางให้คุณหรอกนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็มาฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะแล้วก็ขอบคุณคนในกิลด์ทุกคนด้วยนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องเราแล้วเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเนาะวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายก่อนจะไปนะครับผมก็ต้องมาขอบคุณคนในกิลด์ด้วยนะครับผมคุณซานตาโรสแล้วก็คุณ GX3 นะผมที่บริจาคมาระดับ40นะเว้ยเออบริจาคมาระดับ40เหี้ยจัดว่าเยอะนะเพราะว่าผมต้องบริจาคมาตั้งแต่แบบเปิดตั้งแต่เปิดเลยตั้งแต่สร้างกิลด์เนี่ยคือแบบมีไอเหรียญเหี้ยนั่นน่ะไอเหรียญเหี้ยผมก็กดตลอดนะผมได้แค่54นะผมแสดงว่าคนที่แบบกด40เนี่ยเขาก็แบบถือว่าแบบให้กิลเยอะเหมือนกันนะผมก็ต้องขอบคุณทั้ง2คนมากนะผมที่บอยจากแล้วก็ขอบคุณคนอื่นๆด้วยนะครับผมที่บอยจากแบบระดับ30นะก็คือเนี่ยแบบโอ้โหนี่นะผมตัวแบกกิลนะผมคนนี้โหดมากก็ขอบคุณทุกคนนะผมที่ช่วยกันบริจาคกิลด์นะผมแล้วก็สำหรับคนที่เข้ามาใหม่ก็เดี๋ยวเขาคงบริจาคพวกผมก็แบบขอให้บริจาคอะไรเงี้ยเออแบบหยอดเรื่อยนะก็ประมาณนี้นะผมสำหรับกิลด์นะใครที่แบบไม่ค่อยได้บริจาคหรือว่าอะไรเงี้ยก็ฝากบริจาคด้วยผมสำหรับกิลด์ผมนะแล้วก็ใครที่แบบไม่ค่อยได้ออนหรือว่าอะไรเงี้ยผมก็ต้องขออนุญาตแบบเตะออกนะผมเพื่อที่จะให้คนอื่นเข้ามานะแบบต่อให้คุณจะเก่งยังไงหรือว่าคุณจะโหดขนาดไหนแต่แบบถ้าแบบเหมือนจะเลิกเล่นแล้วเงี้ยแบบหายไป24ชั่วโมงหายไป2วันหายไปขึ้นหลักวันเนี่ยคือผมก็ต้องให้คนอื่นเข้ามาเล่นแทนนะผมก็มีคนขอเข้ามาก็ต้องให้คนอื่นเข้ามาเล่นแทนนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะ